สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันที่ศาลาสิ้นคิดนะครับวันนี้ก็ได้เดินพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้ท่านหลวงตาก็ไม่ได้ลงขันนะครับก็เหมือนได้ยินว่าท่านหลวงตาก็จะพักหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสพี่ชูศรีสวัสดีครับลูกศิษย์ไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดแล้วครับสดด้วยครับพี่อ๋อสดก็มีคุณน้ำผึ้งบึงสัมพันธ์ครับดวงตาคงทองเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณดวงตาคงทองที่มาสัมผัสวัดป่าหนองน้ำพี่อินอยากจะรู้อยากมาดูตามที่ข่าวเขามีไหมที่เขาอ้างอิงหรือว่าตำหนิติติงปรามาสหลวงตาอย่างนี้เป็นยังไงพี่เขากำลังประเคนให้กับแม่ชีเขาบอกโอ้โหพี่ศรีทำไมแม่ชีเยอะจังบอกนี่แหละเขาโง่หรือไงที่เขามาบวชเนี่ยแล้วแม่ชีที่นี่ไม่ใช่ว่าบวชชีเพราะหนีช้ำนะคนมีตังค์ทั้งนั้นเขามีตังค์ทั้งนั้นนี่อีกสักพักนี่เขาแก่สารภูมิสวัสดีครับพี่นี่เห็นทุกเห็นธรรมนี่พี่ชื่ออะไรพี่วาวพี่บอกโอเคพี่บอกเคยมาตอนนั้นไปสัมภาษณ์นี่ใช่มาหลายครั้งโอเคครับเดี๋ยวใกล้บวชแล้วนะพี่กำลังกับพี่อะไรคิดอยู่ศรัทธาครับศรัทธาตามครับสาธุครับพี่บอกไปนี่มานี่มาดูนักร้องซุปเปอร์สตาร์ของลูกทุ่งดวงตาคงทองเจ้าของเพลงอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้นี่นี่เคยรู้จักป่ะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมผมรู้จักเพลงอยู่อ๋อรู้จักเพลงแต่ไม่เคยเห็นใช่ไหมพี่ศรีพาไปเลยพี่นี่มาเป็นสารคดีแล้วพี่อยากเป็นสารคดีเห็นไหมสวัสดีครับมาประเคนแม่ชีแล้วก็นั่งพูดนักร้องใหม่ด้วยนะชื่อใหม่ด้วยเจ้าของเพลงเข็มไมล์รถโชว์800 กิโลข้างหน้าร้องคู่กับพี่สีใช่ไหมใช่ร้องแก่ร้องแก่พี่สีใช่ไหมร้องแก่แต่เดี๋ยวให้พี่ตาสอนร้องเองบนรักส้มตำครับพี่แล้วก็อยากเจอคนจริงใจอารชารักชาญชลาอะไรนะแล้วก็ร้องเพลงถวายให้กับหลวงตาด้วยธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตทำมาเพื่อนี่กระตกรู้มากกระตกสักค่อมเชียวอันนี้ก็น้องน้ำผึ้งบึงสัมพันธ์ครับสวัสดีครับอมพระอมโบสถ์อะไรอะไรของไทยอะไรเขาไม่รู้อมพระอมชีอมพระอมชีเนี่ยเนี่ยพอเขาได้ร้องเพลงเนี่ยเขาได้มาอยู่ตรงนี้ไงอยากเอาพระเอาชีไปร้องในเพลงนี่ก็ต้องมาอยู่แบบนี้เป็นยังไงบ้างครับมาที่วัดมาเห็นพระเห็นแม่ชีรู้สึกยังไงครับไม่เห็นภาพบรรยากาศก็รู้สึกศรัทธายิ่งกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าพี่ก็ได้ติดตามหลวงตามานานแล้วค่ะก็ดูที่หลวงตาไลฟ์สดติดตามตลอดเลยพอเราได้มาสัมผัสที่นี่จริงๆเรารู้สึกว่าเรามาที่นี่แล้วเรารู้สึกสบายใจทุกอย่างเลยครับพี่ตาคือต้องเข้ามาค่ะก็มาใช่ดูมาเรียนรู้แล้วก็มาสัมผัสเองจริงๆค่ะแล้วเราจะเข้าใจใช่ค่ะแล้วก็การเข้ามาของเราไม่ได้มาเพราะว่าคือคนไม่ต้องมีความทุกข์ก็มาได้ใช่ค่ะนะคะเรามาแล้วเราจะปลื้มปิติเราจะได้ความสบายใจเราจะมีสติแล้วก็จะมีมีปัญญามากยิ่งได้มาเห็นได้มาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เราคิดอะไรได้เยอะเลยใช่พี่ตาเนาะใช่มาได้กี่วันแล้วครับวันนี้เพิ่งเดินทางมาตั้งแต่วันที่9ผมมาตั้งแต่วันที่9ใช่แล้วค่ะตั้งแต่วันที่9พักอยู่ที่ไหนครับพักอยู่ที่รีสอร์ทข้างอยู่ในแถวช่องเมฆเรานี่แล้วก็เที่ยวมาวัดเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะตอนเช้าก็ตื่นไปใส่บาตรไปใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าเลยโอ้ครับผมแล้วก็จะไม่อยู่กี่วันครับคาดว่าพี่ตากลับเมื่อไหร่คะพี่ตากลับพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้เพราะว่าพี่ตาเพิ่งมาเมื่อวานค่ะแต่ว่าของเพิ่งเดินทางกลับวันนี้ตอนบ่าย
ครับก็ได้กราบท่านหลวงตาสินทรัพย์เราแล้วกราบเรียบร้อยค่ะผมขออนุญาตให้พี่แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งหน่อยสวัสดีค่ะน้องพึ่งพึ่งสามพันนะคะเจ้าของผลงานเพลงกองไว้ตรงนั้นค่ะครับผมสวัสดีค่ะดวงตาคมทองนะคะเจ้าของเพลงอยากเจอคนจริงใจค่ะอ๋อขอบคุณมากครับก็เคยฟังเคยได้ยินอยู่แล้วแหละบทเพลงแต่ว่าเราไม่ได้แบบรู้จักหน้ารู้จักตาใกล้ชิดขนาดนี้ครับแต่ว่าก็รู้จักพี่สีก็ถามอยู่ว่านักร้องดังมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้กราบท่านหลวงตาแม่ชีเจิ้นกราบยังครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครูบาทุยล่ะครูบาทุยไปกราบแล้วอ๋อครูบาทุยก็กราบแล้วแล้วก็ครูบาชายครูบาชายไปแล้วค่ะครูบาชายก็ไปแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาสาธุข้าวตรงนี้ข้าก่อนเฮ้ยน็อตท็อปตัวไรสดได้อยู่บ่สัญญาณเน็ตพอดีไหมก็ช่วงกำลังพิจารณาอาหารนะครับของวัดป่าบ่อน้ำพี่เย็นเราก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นลักษณะแบบถาดเลื่อนนะครับถาดเลื่อนนะครับเลื่อนอาหารต่างๆอาหารข้าวหวานนะครับอาหารข้าวหวานเกี๊ยวเล่นด้วยเจ้าผสมก็จะเหมือนเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาค่อยๆนะครับไล่ดูไปนะครับให้ได้เห็นหน้าเห็นตาพระเจ้าประสงค์ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรานะครับนี่ปู่เคนนะครับปู่เคนนะครับแล้วก็พ่ออะไรเนาะจำได้ครับครับหลวงพ่อครับจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้นึกไม่ออกไข่พ่อไข่โอ้หลวงพ่อไข่นะครับผมก็ยืนนักนึกอยู่ตั้งนานนะครับนะครับหลวงพ่อไข่นะครับปู่จงนะครับผมจำชื่อได้เป็นบางเป็นบางพระเป็นบางรูปนะครับบางรูปจำชื่อท่านไม่ได้ต้องขอไปจริงๆนะครับนี่ก็คุณอาของน้องมิ้นนะครับอาของน้องมิ้นนะครับโอ้ยสัญญาณเนียบไหมเข้ารูดไหมเสียดายแห้งว่ะอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับเมื่อกี้ก็จะถ่ายทอดสดไปด้วยก็นะครับมีปัญหาอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปไปอันนี้เป็นคลิปอัดนะครับเจ้าพระสงฆ์นะครับไทยอากูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษครับโอ้สุดยอดเลยนะครับเป็นแอดมินครับอากูวันนี้เอาอะไรกับข้าวกับปลาให้อากูบ้างวันนี้สารพัดเลยข้าวผัด
มีข้าวผัดมีอะไรบ้างครับไข่ยางจืดมีไข่ต้มสับปะรดโอ้ครบครับโอ้ยกับชูพันดูแลอยู่ด้วยกันกับบากูเนาะช่วยกันนิดนึงครับผมระหว่างมาช่วยอยู่สาธุครับนะครับบากูก็มาอยู่ที่วัดนะบากูก็ครูบานะครับลูกชายพี่เปียกอนันตชัยก็บวชอยู่ที่นี่นะครับฝึกปฏิบัตินะครับก่อนที่จะออกไปนะครับดำเนินทางโลกต่อนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีคอมเมนต์มาว่าให้ผมแบบแทนช้าๆกว่านี้นะครับก็เลยต้องมาดูมาสวัสดีครับนี่ครับพี่เจี๊ยบพี่ตาพี่ฝ้ายพี่ตาพี่ฝ้ายที่ทำเสื้อพาสิ่งคิดมาแจกนะไหนล่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ะใช่อันนี้คือคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแล้วมีด้านหลังด้วยนะมีด้านหลังด้วยอันนี้คือหลวงตาบอกว่าให้มีประโยคนี้มารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองใช่คือก่อนหน้านี้จะมีแค่ข้างบนครับรุ่นก่อนเจริญนาธรรมตัวนี้ก็คือเพิ่มเวอร์ดิ้งใช่เพิ่มคำของหลวงตาเนาะประโยคเด็ดแล้วก็ด้านข้างมีลายเซ็นของท่านหลวงตาลายมือโอเคโอเคโอเคลายมือของท่านหลวงตาลายเซ็นแล้วก็หมุนกลับมาค่ะนางแบบของเราก็อนุโมทนากับพี่ตั๊กนะคะผู้ออกแบบออกแบบด้วยอันนี้พี่ตั๊กครับขอบคุณครับแบบจากกรุงเทพมหานครนะพี่ครับผมโอ้แล้วเมื่อไหร่นี่จะนิมนต์ท่านหลวงตาไปกรุงเทพอีกพอดีผมอยากไปกรุงเทพผมลืมขากล้องไว้อ๋อลืมไว้ที่ไหนลืมไว้ที่บ้านลานไอ้บ้านทำลาดพร้าวแล้วเขาไม่เผื่อไว้เขาเก็บไว้ให้อยู่แล้วไม่เอาหาเรื่องหาเรื่องเอาไปอีกแล้วไม่หรอกมีก็คือจริงๆก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะFC ที่ของเพจเข้ามาดูท่านหลวงตาก็ถามมาว่าท่านหลวงตาจะไปกรุงเทพมหานครเมื่อไหร่ก็ถามมาทั้งภาคใต้ก็มีนะพี่ถามเข้ามาเหมือนภาคใต้จะต้องไปช่วงนี้ปีที่แล้วปีก่อนนี่จะใช่ใช่ไปช่วงนี้รู้สึกว่าจะไปวันที่25เดือนพฤษภาคมจำได้เลยแล้วก็วันนั้นก็คือก่อนที่จะเดินทางไปภาคใต้วันนั้นก็คือน้องชายของหลวงตาเข้าโรงพยาบาลไงที่หลวงตาเล่าอ่ะที่บ้านหมอบอกว่าจะไม่รอดพอไปเยี่ยมปั๊บแล้วก็นิมนต์ไปพักอยู่บ้านผมก่อนแล้วก็ไปเลยก็เลยจำได้ว่าวันที่เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ25วันประมาณที่20ก็กลับมาเกือบเดือนครับพี่เกือบเดือนทริปยาวพี่แม่แป๋วทำให้แบ่งกันกินพี่ด้วยให้เสื้อแล้วใช่ไหมใช่แล้วเรียบร้อยโอเคพี่เป็นคนทีนี้เสื้อเนี่ยทำกี่ตัวครับพี่ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณตอนเราทำมาประมาณ400ตอนนี้200ไม่รู้ถึงหรือเปล่าโอ้รอบแรก400เลยนะใช่ใช่ตัวนี้ล่าสุดคือ400ตัวแล้วก็แจกไปแล้วจำนวนเยอะมากแล้วกันทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะไปอยู่กับแม่จันฉะนั้นให้ถามกับแม่จันให้ติดต่อที่ LINE แอดบอทเราสามารถแล้วเราจะต้องบอกยังไงว่าไลน์แอดบอทคืออะไรไลน์แอดบอทนี่จะห้อยไว้ที่โพสต์ปักหมุดของทุกเพจของวัดป่าวันน้ำพระอินทร์ก็เข้าไปสแกนแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปเพราะมีคนถามเรื่องเสื้อเหมือนกันเสื้อนี้ก็คืออย่างนี้เสื้อมันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือทางวัดทำเองกับทางลูกศิษย์ลูกหาทำเองขอรับพรก่อนที่รับพรก่อนครับผมรับพรThank you.
ให้พรนะครับเมื่อกี้ครับก็เดี๋ยวผมพามาดูมุมนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์นะครับมุมแบบยาวหน่อยนะครับที่ได้เห็นเนี่ยก็เป็นไม่ใช่พระทั้งหมดนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีพระบางส่วนนะครับไปฉันนะครับฉันแยกไปนะครับเพราะว่าที่นั่งมันไม่พอแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไปดูฟังแม่ชีกันก่อนนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าก็เป็นเวลาที่ท่านฉันแล้วนะครับก็ให้ดูแค่ภาพรวมเป็นอิริยาบถรวมๆทั่วๆไปนะครับแม่ชีก็เป็นตัวยูนะครับย้อนกลับมาแล้วนะครับมากมากเขาก็ทำระบบได้เลยมั้งได้เนาะก็ทำเป็นล็อตเหมือนเดิมก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วไม่เห็นพี่ชูสีไปไหนแล้วพี่ชูสีเห็นพี่ชูสีไหมครับพี่เดินลงไปแล้วพี่ชูสีเดินลงไปแล้วเหรอโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอามาดิไปถ่ายเอาบรรยากาศรวมนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นละเอียดมากอาจจะนี้ก็เอาแค่บรรยากาศคร่าวๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเสื้อเมื่อกี้ก็ต่อก่อนนะครับก็มีสองส่วนในการผลิตส่วนแรกก็จะเป็นของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ผลิตเองก็คือแจกเท่านั้นนะครับส่วนที่2เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เขาทำนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ศิษย์เขาก็อยากทำขายก็ได้นะครับหรือเขาอยากทำแจกก็ได้ตัวนั้นนะครับบางอันลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ทำเองนะครับเขาก็อยากแบบทำโลโก้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของวัดไม่มีขายเสื้อนะครับก็มันเป็นอะไรที่ยุ่งยิ้มมากนะครับขายเสื้อนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุท่านที่เข้ามานะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนี่อัดสดอย่างเดียวนะครับก็ขอสวัสดีครับ